แกรมค่ะได้เลิกเปิดแล้วเพราะอะไรฮะสาเหตุการเปิดครั้งนี้ของพี่แบร์ไม่ได้มีสาเหตุหลักอะไรมากนะครับคือแค่รู้สึกว่าอยากจะเปิดแล้วก็มันก็เหมือนกับมันคือเกิดขึ้นตอนที่ผมดูละครลิขิตรักอยู่ครับแล้วก็เปิดดีกว่าอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจเปิดเลยแสดงว่าตัดสินใจไม่นานใช่ไหมนะเดชไม่นานครับไม่นานแล้วสร้างเป็นแบบชื่อ IG ผมลอง2ชื่อนะฮะก็มีคุกิมิยะเฉยก็ไม่ได้ทีนี้เราก็เลยคุกิมิยะ S ดีกว่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็approve ก็เลยเอาชื่อนี้ละกันก็เป็นคุกิมิยะคุกิมิยะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจก็จริงๆเขาคล้ายๆของน้องผมว่ามันก็น่ารักดีอะไรเงี้ยครับผมแล้วคุณมีน้องเป็นแรงบันดาลใจจริงๆก็ถือว่าเราก็ถามเขาด้วยนะครับเราก็บอกเขาด้วยว่าเราจะเปิดอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่ามั่นใจไหมจะเปิดอะไรเงี้ยผมบอกก็มั่นใจอะไรเงี้ยก็เลยเปิดแค่นั้นเองครับผมจริงๆแล้วเราคืออยากจะมีชื่อน้องอยู่ในชื่อ IG เราด้วยมั้ยครับพี่แบร์ไม่ขนาดนั้นครับผมไม่ขนาดนั้นไม่ได้เป็นความตั้งใจของเราผมว่ามันก็คือมันอาจจะไม่ได้เป็นความตั้งใจที่จะเปิด IG เพื่อที่จะมาเป็น IG คู่กับน้องไม่ใช่อย่างนั้นคือผมก็เปิดแล้วเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีเพราะมันก็เป็นตัว S เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นความตั้งใจเพราะผมเป็นคน approve เองรูปแรกรูปโปรไฟล์ใครถ่ายให้คะรูปแรกเป็นรูปที่ย่าถ่ายให้ตอนลิขิตรักของ The Crown Princess นานแล้วครับผมก็เป็นงานเปิดตัวอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะเอารูปไหนตั้งดีแล้วก็ชื่อคุกิมิยะก็มีคนทำเยอะแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเอารูปที่แบบเป็นเอกลักษณ์เป็น identity ของเราดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วว่าเป็นรูปหน้าตรงเลยเหมือนไทยบัตรใช่น่ารักดีครับรูปนั้นตอนนี้สรุปรูปแรกของเราได้หรือยังคะแบร์ว่าเราจะรูปอะไรรูปแรกของ IGเอาจริงผมคิดไม่ออกเลยแล้วก็เดี๋ยวผมก็คงต้องลงแล้วแหละไม่งั้นคนก็คง unfollow กันหมดแล้วมีการตั้งก็ไม่รู้จะลงอะไรก็เลยต้องลงสตอรี่ไปก่อนนะฮะแล้วก็ผมว่าน่าจะไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้น่าจะลงฮะมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะผมเปิด IG เนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันพี่แต่ว่าเราอยู่มานานแล้วไงแล้วเราไม่เคยแบบเปิด IG เล่นอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้สิครับก็เหมือนกับบทจะเปิดก็เปิดอะไรเงี้ยแต่ก่อนเราก็คิดว่าเปิดไปเดี๋ยวก็มันก็มีหลายแบบหลายแง่หลายมุมอะไรเงี้ยมีทั้งประโยชน์มีทั้งสิ่งที่มันไม่ดีไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเราก็ตัดสินใจเปิดด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้เหมือนกันก็ตั้งใจตกใจไหมคะเพราะว่าเปิดยังไม่ถึง24ชั่วโมงก็ฟอลโล่เป็นแสนแล้วนะก็ไม่ได้ตกใจขนาดนั้นนะครับมันก็ไม่ได้แบบปุ๊บมาไม่ใช่ครับผมเขาก็คงเห็นว่าเราไปฟอลโล่ใครบ้างมีใครมาฟอลโล่เราบ้างอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคนที่ตาม Instagram ของน้องอยู่แล้วอะไรเพราะน้องเขามากด follow อะไรเงี้ยและ follow แรกของเราอ่ะเราก็ follow เขาเป็นคนแรกเหมือนกันไม่แหละครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคือเราอาจจะเริ่มมีมุมมองอะไรที่เป็นแบบเราอยากจะลงอยากจะแชร์อยากจะให้แฟนคลับเราได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราบ้างในส่วนนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจะแบบโอ้ยลงตลอดเวลาอะไรเงี้ยอัปเดตชีวิตขนาดนั้นก็ไม่ใช่อะไรครับตั้งใจจะลงแบบโปรโมทงานโดยเฉพาะอย่างเดียวไหมครับพี่แบงค์ไม่ใช่โปรโมทงานอย่างเดียวครับผมแบบแรกลงบอกบุญกฐินใช่ก็คือมีบุญกฐินด้วยนะครับผมที่วัดดงสวรรค์นะที่จังหวัดสกลนครครับใช่ครับใช่ก็เป็นกฐินที่ไปร่วมทำกันจากหลายๆฝ่ายด้วยนะครับผมก็ไปสร้างศาลาโบสถ์วัดศาลาปฏิบัติธรรมครับผมก็แบบว่าเมาว่าบอกว่าที่เปิด IG เพราะแบบมันเกี่ยวข้องกับปิ้งละครอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะเปิด IG ก็ไม่ได้ทำให้เรตติ้งละครขึ้นหรอกครับผมจะเปิดตอนนี้หรือว่าเปิดตอนไหนผมว่าก็ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีก็แค่ว่าเปิดเพราะว่าอยากจะลงรูปอยากจะอะไรงี้มากกว่าไม่มีเกี่ยวกับละครส่วนตัวเรามองไงแบบว่ากระแสโซเชียลกับกระแสเรตติ้งมันแบบสวนทางกันอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเรื่องของการวัดตัวเลขอะไรแต่มันก็มีแหล่งอ้างอิงมานะครับผมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันด้วยสาเหตุอะไรหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ผมว่ามันก็เป็นละครที่น่ารักเหมือนกันนะสำหรับตัวเนื้อเรื่องอะไรด้วยหลายๆอย่างก็อยากให้ทุกคนก็ลองเปิดใจดูแล้วกันอาจจะไม่ได้ให้ดูเพื่ออยากจะเรียกเรตติ้งแต่อยากให้ดูเพื่อที่จะอยากจะให้เห็นแบบตัวละครที่เราตั้งใจที่จะทำมากกว่าอย่างเราน้อยไหมนะที่เรตติ้งมันน้อยลงเอางี้พี่เรตติ้งของละครที่ผมเล่นตลอดมาค่อยๆลงไปเรื่อยๆครับตามช่องทางของโทรทัศน์
ช่องดิจิตอลที่เปิดขึ้นมากขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ละครของทางช่องอื่นก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กับช่องของเรานะครับผมก็เหมือนกับคู่แข่งนั่นแหละถ้าจะพูดในทางธุรกิจนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นทางเลือกของคนดูแล้วคนดูสมัยนี้ดูย้อนหลังก็ได้ฉันจะดูในอินเทอร์เน็ตดูตอนไหนดูอะไรก็ได้นะครับการวัดเรตติ้งอาจจะเป็นส่วนนึงที่ใช้มีประโยชน์กับหลายๆส่วนนะฮะแต่ว่าอีกส่วนนึงเราสำหรับตัวผมแล้วผมไม่ได้เอาชีวิตไปฝากไว้กับเรตติ้งมากนักเท่าไหร่ครับผมก็ยังทำงานของผมได้เรื่อยๆยังมีงานอยู่เรื่อยๆครับผมก็คือทำใจแล้วก็แบบว่าแบบมันไม่ได้เป็นมันไม่มีผลกระทบกับตัวเราโดยตรงครับมันมีผลกระทบในเรื่องของอย่างอื่นมากกว่าอันนี้ผมก็ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวอะไรกันใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นกับทางทีมงานแบร์ได้คุยกับทีมงานบ้างไหมครับทีมงานกองละครไม่คุยครับผมเจอพี่หน่องก็เฮฮาปกติครับผมก็พี่หน่องก็ไปทำบุญผมก็ไปทำบุญมาอะไรเงี้ยทำปกติละครทุกเรื่องก็จะไปมูเตลูก่อนอะไรเงี้ยเรียกกำลังใจอะไรเงี้ยทุกเรื่องแหละครับไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวอ่ะพอมีแอคเคาท์ไอจีของตัวเองแล้วทีนี้เราก็จะได้เห็นคอมเมนต์อะไรเงี้ยที่เป็นแฟนมาอย่างชัดเจนกลัวไหมคะว่าจะมีแบบว่ามันต้องมีอยู่แล้วพี่คอมเมนต์แบบว่าคนไม่ชอบคนอะไรก็เห็นบ่อยนะครับเห็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยก็ทำให้เฉยๆมากกว่าไม่ได้ไปสนใจอะไรคนด่าเราไม่กี่คนหรอกครับพี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าใครรักเราใครเกลียดเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราแค่ไม่ต้องสนใจคนที่แบบไม่ได้สนใจเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือพร้อมรับมืออะไรอย่างเงี้ยละครเหรอครับละครใช่ไหมครับใช่ไหมฮะโอเคจริงๆก็ถ้าดูไปเรื่อยๆก็จะยิ่งสนุกมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครลิขิตรักข้ามดวงดาวเอาทำบุญในสตอรี่มีโพสต์ทำบุญกฐินนะครับผมก็วันที่29ตุลานะฮะจำไม่ผิดนะ27 ตุลานะครับผมเราจะไปกันที่จังหวัดสกลนครครับที่วัดดงสวรรค์นะครับผมก็ที่จังหวัดสกลนครนะฮะก็ใครที่สามารถเดินทางไปร่วมกันได้ก็เดินทางไปถ้าใครที่อยากจะร่วมบุญทางบัญชีนะครับผมก็โอนเข้ามาตามเลขที่บัญชีได้เลยน้องย่าไปด้วยใช่ไหมคะอันนี้ใช่ครับอันนี้เป็นบัญชีคู่กันอะไรไหมใช่ครับเปิดเราเปิดคู่กันใช่ครับกำลังวางเป้าไหมครับแบร์ว่าเท่าไหร่คะลูกใช่ครับก็เป็นเหมือนบุญกฐินประจำปีอะไรเงี้ยครับเราก็ทำนะตามความเหมาะสมไปแต่ว่าถ้ามากะเกณฑ์ว่าจะได้เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่เคยกะเกณฑ์อันนี้ตั้งใจจะไปช่วยสนับสนุนหรือไปบูรณะอะไรตรงไหนบ้างครับไปช่วยสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะครับผมก็เดิมทีเนี่ยเป็นพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสที่อยู่วัดพระธาตุพนมนะครับผมที่ผมได้มีได้เคยไปกราบนมัสการท่านอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกก็อยากจะทำกฐินที่นั่นแต่ท่านบอกว่าโอ้ยมีวัดที่อื่นที่อยากจะให้ไปทำที่ขาดแคลนกว่านี้ก็เลยท่านก็เลยไปดูว่าเป็นบ้านเกิดท่านด้วยนะฮะแล้วเราก็เลยได้ตัดสินใจว่างั้นก็ไปช่วยบูรณะในส่วนของวัดหรือว่าชุมชนที่เขาต้องการสถานที่ปฏิบัติธรรมจริงๆมากกว่าก็เลยเลือกที่นั่นเป็นที่วัดดงสวรรค์นั่นเองนะครับเป็นการบูรณะเขาเรียกว่าศาลาปฏิบัติธรรมนั่นเองครับโอเคครับ